ษาต้องอยู่นิ่งๆนะฮะไม่ไหวค่ะต้องรำเซิงตามจังหวะหน่อยแล้วล่ะค่ะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่นิ่งไม่ไหวนะคะโอ้จังหวะแบบว่าสนุกมากนะครับชาวบ้านที่ตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรกว่า20คนเนี่ยนะครับเขานำรถเครื่องเสียงพร้อมกับเครื่องดนตรีใส่รถแห่เพื่อที่จะไปร่วมขบวนสร้างความคื้นเครงนะครับในการสืบสานประเพณีขอทานเข้าต้มมัดนี่ผมเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อนี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะเออคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะนิยมทำกันในช่วงวันออกพรรษาแล้วครับโดยมีกลุ่มชาวบ้านร่วมกันถือบาตรแล้วก็กระถางเดินตามหมู่บ้านเลยครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาร่วมทำบุญข้าวต้มมัดกันในยามค่ำคืนหากว่าชาวบ้านนะครับที่ไม่ทำข้าวต้มมัดก็จะทำบุญด้วยเงินสดแทนนะครับประเพณีขอทานข้าวต้มมัดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมสืบทอดกันมานับร้อยปีแล้วครับโดยที่จะจัดให้คืนของ 14-15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีนะฮะในช่วงเทศกาลออกพรรษานี่แหละครับ